สวัสดีครับออฟฟิศติดกล้องครับวันนี้เรามาคุยกันในหัวข้อหัวหน้าที่พนักงานเกียรติแล้วถ้าเกิดทุกคนตอบว่าเป็นมึงก็คือก็จบคลิปได้เลยแล้วกูไม่ลงด้วยก็คือวันนี้ออฟฟิศเราเพิ่งมีการลง KPI ไปเนาะอธิบายง่ายๆ KPI ก็คือย่อมาจาก Key Performance Indicator นะครับก็คือการทำผลชี้วัดของพนักงานนะว่าทำดีไม่ดียังไงแต่ด้วยความที่องค์กรนี้มันเป็นองค์กรเล็กนะมันจะมีแต่ทางเดียวนั่นคือทางที่หัวหน้าเนี่ยวิจารณ์พนักงานเนาะแต่ว่ามันจะไม่มีทางกลับมาที่เป็นพนักงานวิจารณ์หัวหน้าเนาะวันนี้เราจะมาคุยกันในประสบการณ์ที่ผ่านมากับในอนาคตด้วยว่าประสบการณ์ที่ผ่านมาเนี่ยเคยเจอหัวหน้าแบบไหนที่รู้สึกว่าไม่ชอบโดยไม่ต้องกล่าวอ้างถึงชื่อเขาก็ได้นะแต่สามารถเล่าได้กับในอนาคตก็คิดว่าไม่อยากเจอหัวหน้าแบบไหนนั่นเองนะครับเริ่มกันที่มึงก็ได้เปอร์นั่งเลยพี่เขียวโอ้ก็เนี่ยมันเขียวหมดเลยประสบการณ์ที่ผ่านมาคิดว่าหัวหน้าแบบไหนที่มึงไม่ชอบเอาไปที่ทำงานที่แรกแล้วกันไม่บอกชื่อนะเขาจะเป็นหัวหน้าประเภทแบบสั่งงานแล้วเขาก็ไปเว้ยตัวอย่างเช่นมึงเวลาตรวจงานใช่ไหมมันจะลิสต์ว่าเป็นข้อๆว่าเอ้ยต้องแก้อะไรยังไงตรงไหนบ้างแต่ว่าหัวหน้าคนนี้คือมาดูแล้วก็บอกว่างานมันยังไม่โอเคนะแล้วเขาก็เดินออกไปแล้วไม่โอเคอะไรแล้วกูจะต้องทำไงต่อได้บอกว่ามันทำอะไรต่อไม่ได้แล้วซึ่งมันเป็นคิดว่าน่าจะมีแบบนี้เยอะคือไม่รู้จะแก้อะไรไม่รู้จะแก้อะไรแล้วอันนี้อะไรเนี่ยคือรู้แต่ว่าเขาไม่ชอบแต่ไม่รู้ว่าเราต้องทำยังไงให้มันดีขึ้นใช่ๆ อันนั้นเป็นที่แรกด้วยไงพอทำงานเป็นที่แรกเป็นเด็กจบใหม่มามันไปต่อไม่ถูกพอเจอคำถามแบบนี้แบบเอ้าเคลียร์แล้วไม่ดียังไงวะอะไรคือคำว่าไม่ดีวะอะไรงี้มีอันคือให้ตังเลทเป็น ตอนนั้นทำฟรีแลนซ์เขาเลทมา2เดือนคือกูให้แม่โทรไปคุยเลยนะว่าเฮ้ยไม่ได้แล้วนะอะไรเงี้ยกูขี้เกียจคุยเองอ่ะนึกออกไหมคือเราไม่มี power ที่จะคุยกับเขาเนาะก็เลยให้แม่โทรไปคุยแล้วเขาก็เลยโอนมาแต่ครึ่งเดียวเฮียโอนมาครึ่งเดียวแล้วอีกเดือนถัดไปไม่ถึงโอนมาให้กูอีกครึ่งเขาเป็นหัวหน้าเนี่ยคือเขาเป็นคนถือเงินด้วยป่ะแบบเขาใหญ่สุดเลยคือเขาเป็นคล้ายๆเฮาอย่างนี้แหละเพราะว่าเพื่อนกูได้เงินนะแต่กูไม่ได้ทำไมไม่รู้เหตุผลเขาเหมือนเรื่องกินเรื่องใช้นะแบบว่าไอ้คนที่มันไม่จ่ายมันก็อาจจะรู้สึกว่าตอนนี้กูยังไม่มีอ่ะกูไม่ได้จะโกงนะกูจ่ายแน่ๆแต่ว่าพอคนที่มันไม่ได้มันก็แบบไอ้เหี้ยมันไม่ใช่เรื่องอ่ะยังไงคนก็ต้องกินต้องใช้อ่ะนะซึ่งไม่รู้ว่าพวกนี้มันมีเครดิตเทอมแล้วเราไม่รู้ป่ะวางบินอะไรอย่างงี้ป่ะวางบินเครดิตเทอมเงี้ยเพราะที่เนี่ยทำก็มีแบบพวกหนักหน่วงก็แบบวางบิน3เดือนแล้วพอถึง3เดือนแม่งบอกว่าอุ๊ยเอกสารผิดแล้วก็ลากไปอีก3เดือนกลายเป็น6เดือนอะไรเงี้ยเคยเจอมาแล้วคือทางบัญชีบริษัทอ่ะเมื่อมีใบวางบินน่ะจะนับเป็นรายได้เลยแต่กูยังไม่ได้ตังค์นะกูจะได้ตังค์บางบริษัทก็1เดือน2เดือน3เดือนแล้วแต่เครดิตเทอมซึ่งบางเจ้ามันตุกติกหน่อยแม่งซัดไป6เดือนแต่กูต้องเสียภาษีแล้วอะไรเงี้ยขนาดกูเป็นผู้ประกอบการกูยังโดนอย่างนี้เลยแล้วแบบพนักงานนะก็ต้องเจอแน่นอนแล้วคิดว่าในอนาคตล่ะไม่อยากเจอหัวหน้าแบบไหนไม่อยากเจอหัวหน้าที่ไม่มีเหตุผลแล้วกันถ้ามีเหตุผลก็คุยง่ายไม่ว่าจะเรื่องดีเรื่องไม่ดียังไงเอาเหตุผลมาคุยกันก่อนใช่ๆอย่างน้อยขอแค่มาคุยกันว่าดีไม่ดียังไงหรือว่าจะอยากได้อะไรถ้าคุยมันก็ทำให้ได้ถ้าทำได้ไม่ได้อีกเรื่องนึงแต่อย่างน้อยได้คุยกันก่อนก็โอเคโอเคอ่ะไปตัวต่อไปดีกว่านะมะกูเหรอมึงเลยแล้วกันเฮ้ยเดี๋ยวเขาหาว่ากูติดเกมให้แบ็คกราวมันเป็นแบบนักบอลไม่ได้ติดเกมเลยเฮ้ยเดี๋ยวกูโชว์ก่อนคนดูเขาเก็ตด้วยไหมเนี่ยเหมือนตอนนั้นก็มีงานกลุ่มประมาณ7คนแล้วก็มีหัวหน้าคนนึงมันเข้าไปในป่าเว้ยเหมือนหัวหน้าก็แบบทำเซียนสัตว์เลยว่าเฮ้ยกูมาเคยมาแล้วอะไรเงี้ยแล้วแบบเหมือนทำเป็นเดินแล้วพวกก็ต้องตามแบบก็บอกเฮ้ยเดี๋ยวนะมึงทำงานอะไรวะเข้าป่าสเกลโลเป็นอ๋อโอเคสักพักข้างหน้าคือก็รู้ว่าแบบเฮ้ยพักก่อนอะไรเงี้ยแล้วหัวหน้าก็ไม่ให้พักก็เดินไปเหยียบกับระเบิดไอ้เหี้ยไม่ใช่ละอันนี้เป็นผู้กององค์อาจหัวหน้ากูผู้กององค์อาจนะเว้ยมึงต้องช่วยกูนะเว้ยไอ้สัตว์เอ้ยจะอยู่ในผู้กององอาจไม่ค่อยมีประสบการณ์ไม่ดีก็ทำงานมาหัวหน้าดีหมดเลยมองกูทำไมขึ้นเอาไปต่อดีกว่าวะเอามาทางนี้มั่งมาทางนี้มั่งนี่อ่ะให้สปอยสิ่งที่ทำอยู่ในนี้มิซาเอะแต่มึงก็เคยทำงานที่นี่ที่แรกนี่หว่าใช่หรือว่าแบบงั้นผ่านเลย แบบมึงก็เคยรับฟรีแลนซ์แบบบลาบลาป่ะนับว่าเป็นหัวหน้าไหมวะไม่รู้สิคือมันไม่ได้ต้องทำงานด้วยขนาดนั้นกูเลือกหัวข้อผิดก่อนเฮียไปดีกว่าวะ อันนี้แบบมึงถามก่อนมันจะได้มีแบบถามเอ้ยไม่ชอบหัวหน้ายังไงอะไรเงี้ยถามก่อนไม่ชอบหัวหน้าแบบไหนคือถ้าเกิดใช้คำว่าหัวหน้าตอนแรกจะบอกว่าถามว่าเป็นเจ้านายอ่ะเพราะว่าแบบหัวหน้ามันก็มีแบบเวลาทำทีมหรืออะไรเงี้ยมันก็มีหัวหน้าทีมหรืออะไรอย่างงี้ด้วยเหมือนกันซึ่งอันนั้นก็นับไหมเอานับหมดเลยมันก็คือการคุมคนอะไรอย่างงี้เนาะ
คือมึงเคยทำงานก่อนที่นี่มาที่หนึ่งใช่ป่ะจริงๆก็ที่หนึ่งแล้วก็มีที่รับฟรีแลนซ์ของบริษัททำซีรีส์ที่หนึ่งเคยเป็นผู้กำกับในกองถ่ายของนักศึกษาก็นับว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีถ้าเกิดแบบมองมุมนึงก็คือแบบกูก็จะไม่ชอบหัวหน้าที่เป็นกูเพราะตอนนั้นกูโดนด่ามาเยอะคือกูเคยเป็นหัวหน้าในกองถ่ายใช่ไหมผู้กำกับราชการแล้วกูโดนด่าเยอะอะไรเงี้ยอย่างแรกคือไม่ชอบหัวหน้าที่แบบมองว่าลูกค้าสำคัญกว่าทีมงานทีมเออนะเวลาออกกองถ่ายตอนนั้นน่ะกูโดนด่าว่าแบบเออไม่สนใจทีมเลยอะไรเงี้ยแล้วแบบมัวแต่ไปเทคแคร์นักแสดงอะไรเงี้ยทั้งที่แบบนักแสดงก็จ้างก็จริงแต่ทีมงานก็แบบบางคนก็มาฟรีก็มีจ้างบางคนมาฟรีด้วยซ้ำแต่แบบในบางโลเคชั่นหรือบางชูตติ้งที่เราไปถ่ายเราแบบไม่มีน้ำให้เขาด้วยซ้ำทั้งที่เขาต้องออกไปถ่ายกลางแดดยืนกลางแดดไปจัดไฟแบกของหนักอะไรเงี้ยกูก็โดนด่ามาเรื่องนั้นว่าเออมึงใส่ใจทีมงานหน่อยว่าแบบทีมงานแม่งโดนไฟ 2-5K ไม่รู้โดนทับนิ้วแล้วกูยังไม่รู้เรื่องด้วยซ้ำเอออันตรงนี้ก็เป็นมุมที่น่าสนใจนะที่แบบว่าเอ้ยเราจะยกยอปอปั้นคนที่มันเป็นดาราดังหรือว่าลูกค้าที่ให้ตังค์แต่แบบแรงงานที่ช่วยกันสร้างสิ่งนี้ทั้งหมดเราไม่ค่อยได้มองเขาคือผู้ประกอบการบางคนอาจจะมองว่าแบบตำแหน่งพนักงานหลายๆคนสามารถเป็นใครก็ได้มันก็ใช่แหละแต่ถ้าเกิดเจ้านายเขาแบบมีเอมพาธีมากกันหน่อยมันจะอยู่ร่วมกันได้ดีกว่าไหมไม่ใช่มองพนักงานเป็นหมากตัวนึงในกระดาษเฉยๆเป็นใครก็ได้แต่ก็ต้องมองว่าเป็นคนเท่ากันด้วยใช่แล้วก็มันจะมีที่ทำงานที่หนึ่งที่เคยทำคือตอนนั้นกูทำเป็นฟิลครีเอทีฟนิดนึงแล้วเวลาคนทำงานครีเอทีฟก็คือจะนั่งไถฟีดไปนั่งคิดนู่นนี่นั่นพิมพ์ไปอะไรเงี้ยแล้วเขาก็จะแบบเหมือนไม่รู้ว่ากูทำเจ้านายที่ไม่รู้สโคปว่างานที่ต้องทำคืออะไรแล้วแบบไม่ได้มองที่ผลงานแต่มองว่าเฮ้ยเนี่ยมึงทำงานให้กูอยู่ไหมถึงขั้นแบบบางทีอาจจะมีกล้องจอปิดจับจ้องเลยแบบเนี่ยมึงทำหรือเปล่าวะแล้วมึงทำงานไหมเนี่ยแล้วก็แบบดูเหมือนก็ไม่ได้ทำงานนะก็เลยเรียกไปด่าอะไรเงี้ยคือเขาดูมึงในกล้องจอปิดว่ามึงเอาแต่ถ่ายโทรศัพท์และจริงโทรศัพท์ที่มึงถ่ายมันก็เป็นครีเอทีฟที่ต้องหาเรฟเลนซ์มาจากในนี้นั่นแหละใช่แล้วก็รวมไปถึงการสั่งงานที่มันเวอร์เกินไปคือมันอาจจะทำได้ก็ได้นะถ้าเป็นเขาอาจจะทำได้หัวหน้าบางคนหรือคนบางคนอาจจะทำได้ถ้าเกิดพนักงานบางคนบอกว่าเอ้ยมันดูยากไปไหมพี่ลองอย่างเงี้ยลองปรับจุดกลางไหมอะไรเงี้ยฟังเหตุผลมากขึ้นมั้งก็คือไม่ชอบหัวหน้าที่ไม่ฟังเหตุผลเออใช่หัวหน้าบางคนที่เขาแบบเขาคิดว่าของเขาเจ๋งอ่ะเขาอาจจะลองแบบสอนทำไหมหรือแบบไม่ใช่ว่าคุณคิดว่าคุณทำเป็นแล้วทุกคนจะต้องทำเป็นแต่ก็ใช่คือบางคนทำไม่เป็นคุณก็หาคนอื่นก็ได้แต่แบบบางอย่างมันก็สอนกันได้ก่อนหรือนอกจากเป็นบริษัทที่ต้องการโตเดี๋ยวนี้อะไรเงี้ยแบบก็อาจจะเป็นคนที่ได้เป็นไปเลยแต่ว่าเรทเงินเดือนคุณก็ไม่กดนะไม่ใช่นักศึกษาจบใหม่นะไม่ใช่คุณรับนักศึกษาจบใหม่มาแล้วคุณจะให้เขาเป็นทุกอย่างมันก็ไม่ใช่ไม่ใช่ว่าอยากจ่ายตังค์ถูกแต่อยากได้คุณภาพที่ดีด้วยจะเห็นอะไรแบบนี้ในกลุ่มรับงานนะกลุ่มรับงานนี่คือกลุ่มไหนอันสุดท้ายน่าจะเป็นเรื่องเครดิตงานมั้งรู้ไหมว่าบทซีรีส์หลายๆบทอ่ะมันมีการประชุมบทแล้วมันไม่ได้มาจากหัวคนเดียวกันแบบคนเดียวคิดโป้งมาไม่ใช่แต่คนนั้นอ่ะบางทีอาจจะไม่ใช่คนเขียนบทด้วยซ้ำนะแต่เขาจ้างคนเขียนบทข้างนอกมาแล้วเขามาแปลงบทนั้นเพื่อเป็นบทของเขาบทตรงนั้นก็มีที่ประชุมแล้วก็มีการลงไอเดียกันแต่สุดท้ายชื่อเครดิตก็คือขึ้นตรงๆเลยพอมันเป็นงานสายโปรดักชันในประเทศไทยมั้งหรือหลายๆประเทศหรือในโลกนี้นะไม่รู้ไม่ชัวร์แค่ประสบการณ์จากคนที่ทำงานก็รู้สึกว่าแบบโดนให้ค่าน้อยลงว่าไอ้เหี้ยแม่งกูทำไปกูมีส่วนร่วมนะแต่กูแบบไม่เห็นมีเครดิตอะไรตรงนี้ให้เลยอะไรเงี้ยแล้วยิ่งไอ้พวกหนังพวกซีรีส์อะไรพวกนี้โหโปรดักชันมันคนมันใช้เยอะอะหลัก10ถึงหลักร้อยล่าสุดไปดูเดดพูลมามีให้เครดิตเชฟของกองถ่ายที่ไปถ่ายที่หนึ่งหลายๆที่อะไรเงี้ยคือพอหนังบล็อกบัสเตอร์มันจะมีโลเคชันหลายที่ใช่ไหมถ่ายหลายวันแล้วก็จะมีแบบสถานที่นี้เป็นคนนี้อะไรเงี้ยแล้วก็จะมีตำแหน่งเชฟก็มีชื่อให้อยู่ด้วยตำแหน่งเชฟทำอะไรทำอาหารไงเชฟกองถ่ายอะRuh-huh. รวมไปถึงโหลดเดอร์คนที่แบบเอาเมมมาโหลดไปโหลดก็มีชื่ออะไรเงี้ยนะก็คือบางทีอะไรพวกนี้ในมุมนึงอาจจะคิดว่าเฮ้ยใส่ไปก็ไม่มีใครอ่านหรอกแต่เนี่ยมันมีคนอ่านเลยแล้วแบบต่อให้ใส่ไปไม่มีใครอ่านแต่มันคือแบบคุณได้แสดงแล้วว่าคุณให้เครดิตเขาให้ความใส่ใจเขาอย่างเงี้ยโอเคอ้าวนี่พลอยนี่เราทำงานมากี่ที่แล้วถ้าทั้งหมด3แต่ว่าไม่ชอบที่แรกเลยเป็นหัวหน้าคนแรกของชีวิตเลยก็คือเป็นคนที่แบบว่าค่อนข้างหัวร้อนง่ายนิดนึงจะเรียกว่ามีวุฒิภาวะก็ได้แบบสมมติว่าคืองานอ่ะมันเป็นงานที่แบบต้องเร็วส่งเร็วทำเร็วปุ๊บๆๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอมันเกิดการแบบเร็วมากๆกดดันข้างบนแล้วกดมาอีกทีนึงเขาก็จะเริ่มแบบไอ้นี่แหละเริ่มแบบโรคพอโรคปุ๊บเขาก็จะเริ่มไปวีนพวกเด็กๆน้องๆอะไรอย่างเงี้ยเหมือนตัวเองโดนกดมาก็เลยมันกดใส่คนอื่นต่อพอเขาเป็นพฤติกรรมอย่างเงี้ยมันทำให้แค่กลุ่มเล็กๆก็สมมติในทีมมันมีแค่ไม่กี่คนแค่ 4-5 คนแต่ว่ามันก็ยังมีการแอบแบ่งพักแบ่งพวกกันเพราะมันพูดกับเขาไม่ได้ตรงๆอะไรเงี้ยก็เลยเป็นกลุ่มที่แบบอวยเขากับกลุ่มที่ไม่อวยเขาอะไรเงี้ยหรอไม่เชิงอวยแต่ก็รู้สึกว่าก็ฟังเขาอะก็เขาเป็นหัวหน้าอะไรกับกลุ่มที่รู้สึกว่าอยากจะพูดแต่ว่ามันไปพูดตรงๆไม่ได้อีกมันต้องผ่านแบบมันมีตำแหน่งที่รองมาเขาที่หนึ่งก็ต้องไปพูดผ่านคนนั้นเพื่อให้คนนั้นไปบอกแต่คนนั้นก็ได้ไม่บอกอะไรเงี้ยกลายเป็นพอหัวหน้าไม่สามารถคุยด้วยได้กลายเป็นคนในองค์กรทะเลาะกันเองด้วยใช่นะนี่เป็นข้อเสีย
หัวหน้าที่ในอนาคตที่คิดว่าแบบไม่อยากเจอหัวหน้าแบบนี้ก็แบบนี้แหละที่ไม่อยากเจอนะชี้ดีๆชี้ไม่ได้มันเป็นบอดี้แลงเกวจเฉยๆก็แบบที่เล่าไปตะกี้ไม่ใช่แบบนี้ที่เล่าไปไงเล่าไปก็คือคนที่หัวร้อนแล้วคุยด้วยไม่ได้ใช่เขาควรจะจัดการตัวเองแบบให้มันแบบดีกว่านี้อ่ะตะกี้ลืมถามในอนาคตไม่อยากเจอหัวหน้าแบบไหนคือถ้าเกิดเอาง่ายๆมันก็แบบที่พลอยพูดแล้วก็แบบไม่อยากเจอแบบที่โดนมาเออสุดท้ายอันนี้น้ำเงินเด็กฝึกงานก็คือสวัสดีใครสวัสดีคนดูก็คือไม่ก็คือยังไม่เคยทำงานบริษัทถูกต้องไหมรับแต่ฟรีแลนซ์โอเคอ่ะฟรีแลนซ์เคยมีเจอหัวหน้าที่ไม่ดีไหมมีเจอเหมือนพี่เปิ้ลแต่ว่าตอนนี้ผมยังไม่ได้เงินกี่เดือนแล้วจะปีแล้วมั้งไอสัตว์แล้วมึงได้ทวงไหมไม่ทวงขี้เกียจเหมือนแบบว่าฟรีแลนซ์คนหนึ่งเขาบอกว่าก็ไปคุยที่นั่นเลยแต่ผมขี้เกียจเออคือตอนเรียนมหาลัยเป็นแบบนี้เหมือนกันนะคือแบบรับจ็อบทำอินโฟกราฟิกอะไรเงี้ยแล้วจ้าง 25,000 แม่งหายเลยหายแบบหายยาวเลยกูก็ไม่ทวงด้วยเพราะว่าแบบพอยังเป็นวัยเรียนอ่ะไม่ได้ต้องใช้เงินอะไรเองอ่ะช่างแม่งขี้เกียจคุยอะไรเงี้ยก็เลยเก็ตฟิลว่าทำไมไม่ทวงเป็นปีแต่สุดท้ายแล้วเขาโอนมานะแบบหายไปหลายเดือนอ่ะแบบเกือบครึ่งปีแล้วค่อยโอนมาแล้วก็ขอบคุณครับอะไรเงี้ย ในอนาคตล่ะก้าวมาสู่โลกการทำงานแล้วคิดว่าไม่อยากเจอหัวหน้าแบบไหนพอทำงานกราฟิกอะไรเงี้ยรู้สึกว่าถ้าสมมติว่าเขาอยากได้อะไรที่มันเป็นเทรนด์อ่ะเขาควรจะเข้าใจเทรนด์นิดนึงอ่ะแบบเข้าใจเทรนด์กราฟิกสวัสดีครับอะไร สมมติว่าแบบเขาสั่งงานมาบอกว่าอยากได้แบบเนี้ยเอาเหมือนแบบเนี้ยแต่เขาไม่ได้เข้าใจจริงๆว่าเขาจะต้องการอะไรแค่แบบเห็นตามเน็ตแล้วก็แบบบอกว่าอยากได้อย่างนี้อะไรแต่กูก็บีบเหี้ยอยู่นะผมเก่งเดี๋ยวนึกว่าจะด่าจริงๆหัวหน้าหลายคนมันก็ถ้าแม่งทำเองเป็นแม่งก็คงแบบทำเองอะแม่งก็เลยแบบไม่มีความรู้มันก็จ้างซึ่งแบบคือต่อให้บีพี่อะอย่างน้อยมันควรจะรู้ว่าตัวเองกำลังบีพี่อะอยู่เช่นกู เพราะว่าแบบอย่างดูสไตล์งานของเด็กยุคใหม่เฮ้ยเราแม่งตามไม่ทันแล้วจริงๆอะคือรู้ว่าเด็กมันทำได้แล้วเราทำไม่ได้แล้วก็บีบเท่าที่เราจะทำได้แล้วเราก็พูดไปด้วยว่าคือเราแบบไม่เก่งเท่านะเราแบบมีอะไรแนะนำได้นะใช่ไหมกูพูดอย่างนี้ใช่ไหมใช่ๆครับใช่ครับถูกต้องเลยครับแล้วก็หมั่นชื่นชมคนรุ่นใหม่นะเพราะแบบคือถ้าเรารู้ว่าเราไม่เก่งเท่าเราก็ชื่นชมเขาเลยว่าสิ่งที่เขาทำมันดียังไงไม่ใช่แบบว่าบอกว่าอยากได้แบบนี้แล้วพอทำมาแล้วก็ตินั่นตินี่สุดท้ายมันก็กลับไปเฉยๆแบบที่มึงเคยเห็นมาอยู่ดีอะไรเงี้ยนะโอเคอย่างนี้แล้วเงินก็ทำตรงนี้ซึ่งมันคืออะไรวะโลโก้ไงอ๋อโอเคโอเคโลโก้ใหม่นะก็คิดว่าถ้าไม่อยากเจอหัวหน้าแบบไหนก็คงเป็นหัวหน้าแบบที่ทุกคนพูดมาก็คิดว่าสิ่งที่ทุกคนพูดมานั่นแหละคิดว่าไม่อยากเจอหัวหน้าแบบนั้นเหมือนกันนะเพราะว่าทุกคนพูดมาถูกต้องหมดเลยนะซึ่งสุดท้ายแล้วถ้าเกิดใครเป็นผู้ประกอบการรายย่อยหรือแบบว่าหัวหน้าองค์กรเล็กๆอาจจะแบบว่ากูก็พยายามเต็มที่ที่สุดแล้วอะไรเงี้ยนะก็อยากให้คุณรู้ไว้ว่าวันนี้คุณยังทำไม่ได้คุณก็อาจจะต้องยอมรับในความไม่สมบูรณ์แบบของคุณเนาะแต่ก็ไม่ได้จะแปลว่าคุณจะต้องเป็นแบบนั้นเสมอไปนะคุณก็ยังสามารถปรับให้อะไรอะไรมันดีขึ้นได้นะก็เป็นกำลังใจให้ผู้ประกอบการรายย่อยนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้รวมไปถึงไอ้พวกที่มันแบบร่ำรวยมีเงินทองมากมายอยู่แล้วแล้วยังกดขี่พนักงานนะอันนี้ก็ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งนะครับแล้วก็ควรจะโดนสาปส่งนะครับโอเคอ่ะคอมเมนต์มาได้นะครับถ้าเกิดใครมีประสบการณ์ที่เคยเจอหัวหน้าแบบไหนที่ไม่ชอบนะครับหรือว่าถ้าใครยังไม่เคยทำงานนะก็คอมเมนต์มาได้ว่าในอนาคตเนี่ยจะไม่อยากเจอหัวหน้าแบบไหนนะครับแล้วก็สามารถสั่งเสื้อได้นะครับนี่ถ้าเกิดคุณเป็นวัยทำงานแล้วก็สามารถใส่เสื้อนี้ไปเป็นการสไตล์หัวหน้าได้นะครับนั่นคือเสื้อหนูไม่อยากทำงานถ้าเกิดทีมคุณมีสัก10คนแล้วคุณใส่กันสัก10คนเลยหัวหน้าก็ต้องรู้ตัวได้แล้วแหละว่าตัวเองเป็นส่วนที่ทำให้พนักงานไม่อยากทำงานนะครับงั้นผมเอาเลย1ตัวครับ ขอให้ทุกคนมีการทำงานที่ดีนะครับบ๊ายบาย